ดีค่ะตอนนี้ขออะไรนะคะจากบริษัทอินโดเฟคอมนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำแก๊สและสตอร์ระบบการของการผลิตค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูเคาน์เตอร์บอร์ดนะคะรุ่น2125 ATC นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสำหรับติดในอินโดนะคะจะเป็น PVC โดยการทำงานของมันและรูปแบบการทำงานตอนนี้นะคะก็จะมีแพลนและแอคชวลนะคะแพลนก็คือค่าที่เราตั้งไว้กับแอคชวลก็คือจำนวนที่เราทำนะคะโดยเคาน์เตอร์ตัวนี้นะคะลูกค้าจะรีเควสว่าให้ตั้งค่าได้ผ่านรีโมทนะคะแล้วก็เป็นแบบคงกดตลอดนี้โดยการทำงานนะคะเราจะเริ่มจากให้ไปดูฟังก์ชันก่อนดีกว่าก็คือเข้าไปในเมนูซึ่งเมนูตัวแรกอันนี้นะคะก็เป็นค่าแพงนะคะแล้วก็กด enter ไปเลยอันนี้เราจะสามารถตั้งได้หมด 9,999 นะคะเป็นแบบแผนก็คือชิ้นงานที่เราตั้งเป็นแบบแผนนะคะแล้วก็ enter ค่ะแล้วต่อไปนะคะ action ค่ะตัว action นะคะก็คือเป็นการกดต่อ1ครั้งนะคะว่าเราอยากให้1ครั้งชิ้นงานนับเป็นเท่าไหร่นะคะอย่างนี้เราจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นถ้าเราช้าเนี่ยมันก็จะแบบว่ากลับไปหน้าเดิมนะคะมันจะเป็นเรื่องใหม่เมนูที่ action เราจะแทนการกด1ครั้งเท่ากับ1ชิ้นแทนนะคะจึ๊บสักเดียวก็จากนั้นนะคะเราก็ไปที่ bright เนี่ยนะคะตรงนี้ bright เนี่ยก็คือความสว่างเราใช้แค่ที่เราต้องค่าทุกครั้งว่าจะกดเบสเซ็ตตรงนี้มันก็จะเป็นคำให้เรานะคะทำการกดสูรทำงานเสร็จหนึ่งชิ้นนะคะก็กดตัวสูงสุดตรงนี้ปึ๊บชิ้นงานก็จะเข้าหนึ่งชิ้นนะคะแล้วกดอีกปึ๊บก็จะเป็นสองสามสี่ห้าถ้าเราต้องการจะแบบกดผิดไปหนึ่งครั้งนะคะก็กดตัวสูงสุดตรงนี้ค่ามันก็จะลดนะคะได้เรื่อยๆเลยนะคะก็จะมีรูปแบบการใช้งานที่นี้แล้วก็รีเซ็ตค่าเป็นสูงสุดแล้วก็คือรีเซ็ตการทำงานก็จะประมาณแค่นี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ www.interfaith.co.th นะคะหรือว่าติดต่อมาที่ได้ที่ line 465ค่ะ